ลผลที่ทำต้องทำให้เกิดก่อนเมฆก่อนเมฆนี่แล้วก็เสร็จแล้วทำให้เขาลงมานี่แล้วให้รักษาความเย็นให้ลงมาถึงพื้นแล้วลงในที่เป้าหมายพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องฝนหลวงนี้แสดงให้เห็นว่าทรงติดตามเรื่องการปฏิบัติการฝนหลวงมาโดยตลอดพระราชดำริในการค้นหาวิธีทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือธรรมชาติเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2498เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้พระราชทานแนวทางศึกษาค้นคว้าทดลองจนสามารถทดสอบปฏิบัติการฝนหลวงได้เป็นผลสำเร็จและส่งพัฒนาสูตรเพิ่มเติมจนออกมาเป็นตำราฝนหลวงพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจนทุกวันนี้ณวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆเพื่อความสะดวกและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแม้วันนี้พระผู้ทรงริเริ่มกิจการฝนหลวงจะไม่ได้ทรงติดตามงานดังเช่นแต่ก่อนแล้วแต่ปฏิบัติการฝนหลวงที่พระราชทานไว้ยังคงทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานในการสร้างความชุ่มชื่นให้แก่แผ่นดินสืบไป